สวัสดีครับห่างหายกันไป2สัปดาห์และกลับมาอีกครั้งกับ iOS 13.3 Beta ที่ตอนนี้เดินทางมาถึง Beta 4กันแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นเพียงการปรับปรุงการทำงานเบื้องหลังครับแล้วการอัปเดตล่าสุดนี้จะมีผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่หรือไม่เราไปทดสอบบน iPhone 10กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้iOS 13.3 Beta 4ความเร็ว Single Core และ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้ง2 ส่วนเลยครับจาก CPU เราไปทดสอบกันต่อในส่วนของ GPU ครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วของ GPU ก็กอดคอเพิ่มตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับผลลัพธ์ที่ได้ใน Beta 4นี้น่าพอใจทีเดียวครับแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปชมการทดสอบกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 10ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบบน iPhone 10ปรากฏว่า iOS 13.3 Beta 4ยังคงสูบแบตเตอรี่เท่ากับ Beta 1, Beta 2และ Beta 3ที่ผ่านมาครับโดยสูบไป 9% หรือ 91% ผลลัพธ์ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับการอัปเดตเป็น iOS 13.3 Beta 4ล่าสุดนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นแต่แบตเตอรี่ไม่ต่างจากเดิมครับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 13.3 Beta ก่อนหน้าอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับแล้วไปรอดูผลลัพธ์กันอีกทีในเวอร์ชันหน้าซึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชัน GM หรือ Golden Master หรืออาจจะเป็นตัวเต็มเลยก็เป็นได้ครับเรามาลุ้นไปด้วยกันครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ